พี่ครับอย่างที่เป็นเหตุตรงนี้มันเป็นที่พักของคนงานตีสามเลยแล้วในที่พักคนงานนี้ตอนปกติยังมีคนพักเยอะขนาดนี้พี่ก็มันก็มีครับมันก็ยังมีอยู่มันหกเจ็ดคนแค่นั้นแหละพอตีสามเขาก็เริ่มออกมาทำงานแล้วแล้วเริ่มออกลูกค้าทำแบบนี้ห้องที่เป็นผู้เสียชีวิตที่เขาใส่อยู่ที่สามสามคนเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกเปล่าไม่ใช่ก็คือคนงานก็คือผมเมียคู่หนึ่งเสร็จแล้วก็มีหลานเอาหลานเข้ามาเรียนเอาหลานเข้ามาเรียนอย่างตรงที่เป็นอันนั้นคือเป็นห้องพักที่แบ่งให้พนักงานใช่ไหมครับพนักงานอยู่ใช่มีจำนวนทั้งหมดกี่ห้อง8ห้องแปดห้องความเสียหายทั้งหมดมีอะไรบ้างก็มีบ้านแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็มีจะมีก็ตู้เย็นอะไรพวกนี้แล้วส่วนลดได้รับความเสียหายไม่มีฮะมีเห็นว่าเมื่อกี้ผมเราไปดูมีของคนใดที่เขาไปน่าจะฝั่งนี้ใช่ไหมฮะฝั่งของที่ไม่ได้เดินดูเข้าไปดูเลยคันนี้ฮะน่าจะมีแค่คันเดียวก็ทำงานกับพี่นานมันสิบกว่าปีครับมาสิบกว่าปีครับและอย่างพี่พอทราบชื่อคนที่เสียชีวิตครับชื่อวิชาจำผมน่าจำนามสกุลเขาไม่ได้เทียบเลยลงมาจูเลยอันนี้มันลงมาจูนะ